ินไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้ท่านจะบอกว่าสอนทำไมสอนทำไมรับรองท่านจะพูดรับรองว่าท่านทำได้แน่นอนใช่แต่บางคนอาจจะดูแล้วบอกว่าสอนทำไมพอพูดชื่อปั๊บพูดพร้อมกันทั้งประเทศว่าสอนทำไมจริง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 ท่านจะพูดอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าวันนี้มาสอนท่านทำซุปแตงกวาไข่สอนทำไปแต่มันมีเคล็ดลับนะมีเคล็ดลับนอกจากมีเคล็ดลับแล้วยังไม่พอไอ้คนที่พูดว่าสอนทำไมเนี่ยรุ่นเก่าทั้งนั้นไอ้รุ่นผมทั้งนั้นนะครับแต่รุ่นเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วรู้จักน้อยมากจริงไหมจริงใช่ครับซุปแตงกวาไข่ใครจะสอนแล้วร้านไหนจะทำซุปแตงกวาไข่ขายมันไม่มีแล้วแต่ร้านนี้ทำร้านนี้ท่านผู้ชมเคยจำได้หรือเปล่าไม่ทราบมันสร้างวงการให้ตื่นเต้นกันแบบฮือฮาวงการอาหารใช่เป็นคนแรกเลยที่เอามะเขือยาวมาทำเฟรนฟรายมาทำเฟรนฟรายแล้วที่สำคัญได้จิบพนันเต็มจากหนูไปด้วยใช่แล้วไปออกรายการครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปคนที่เดินไปเดินมานะตื่นเต้นกันมากๆและชอบใจมากคนมันเกิดความคิดขึ้นมาทันทีเลยมันรักอาหารไทยขึ้นมาทันทีเลยคนรักเลยนะครับและรักเด็กพวกนี้ว่าเฮ้ยมีแนวคิดอย่างนี้ได้ไงผมถามแล้วว่ามันมาจากไหนแนวคิดมันมาจากการไม่หยุดนิ่งมันมาจากการที่ดูสูตรอาหารเก่าแก่โบราณต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าดีดีแต่หยุดแค่นี้ไม่ได้เหมือนเอากลับมาทำใหม่ใช่เพิ่งให้คนรุ่นหลังได้รู้จักว่าไอ้ตุ๊บแตงกวาไข่เป็นยังไงใช่ความไม่หยุดนิ่งความใส่ใจทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในร้านเขาร้านเขาชื่อว่าแพนด้าคิงนะครับสงสัยตอนเด็กๆคงชอบดูการ์ตูนเชื่อว่าวันๆมันคงอยู่แต่การ์ตูนอ่ะแพนด้ามันก็การ์ตูนไอ้แพนด้าคิงตัวนี้นะถามก็ดีกว่าเดี๋ยวถามดีกว่าจริงๆพจน์จะหลายทีแล้วนะมาจากผมโมโหมากๆเลยมาจากกังฟูแพนด้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตั้งชื่อร้านชื่อแพนด้าคิงอย่างคิดดูนะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวิทวิทย์ฟูจิตนิรันดร์จากร้านแพนด้าคิงสวัสดีครับตัวยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะโตขึ้นโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มโตขึ้นเวทตอนนี้เวทจัดมากแล้วตัวใหญ่ดีแล้วดีแล้วทานเยอะครับเวทยิ่งเวทดูแขนดิจับแขนดูก็ได้เห็นไหมแพนด้าคิงมันยังไงคือต้องการสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นจีนแล้วก็วัยรุ่นนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นแพนด้าคิงขึ้นมาครับแต่ผมไม่ว่าไม่เชื่อผมไม่ใช่ผมว่าความจริงถ้าดูกันจริงๆอยากโกหกกันเลยนะเคยดูหนังแพนด้าใช่ไหมหน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนไหมเอาจริงๆอ่ะหน้าเหมือนไอตัวแพนด้าตัวนั้นไหมตัวตั้งๆผมยาวๆแพนด้าคิงสาขาอะไรครับวันนี้สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ครับสาขาสีลมคอมเพล็กซ์มีกี่สาขาแล้วตอนนี้มี5สาขา5สาขามีสาขา3ย่านสาขาเดอะมอลล์ท่าพระเซ็นทรัลพระราม2สีลมคอมเพล็กซ์แล้วก็สาขานครปฐมครับ3ทางพูดกันตรงๆเลยนะเรา4คนนะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมี5สาขายิ้มตังค์หน่อยดิเฮ้ยพี่อ่ะพอเขาไม่ยิ้มตังค์ก็ตลอดเวลาอ่ะพี่ถ้าไม่มีคนอย่างงี้เนี่ยก็มันมีเยอะแล้วก็ต้องยิ้มตังค์แล้วเราผู้ใหญ่จะถามว่าขยายยังไงจะได้มีความรู้หน่อยความรู้ไม่ต้องการตังค์ตังค์วันนี้ที่สีลมครับใช่ครับที่สีลมคอมเพล็กซ์ครับแต่วันนี้จะมาสอนวิธีการทำซุปแตงกวาไข่อย่างที่เรียนท่านผู้ชมแล้วถ้าคนรุ่นเก่าๆโบราณจะรู้จักดีแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักและร้านอาหารด้วยจะทำซุปแตงกวาไข่ขายผมว่าน้อยมากน้อยจริงๆมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำอย่างไรและเดี๋ยวค่อยมาไล่กันว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเราไปกันที่แพนด้าคิงสาขาสีลมกับซุปแตงกวาไข่นี่ครับอันนี้คือสาขาสีลมนะฮะนี่ครับและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำมีแค่นี้แค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆเริ่มต้นจากการคัดแตงกวาครับต้องไม่แก่จนเกินไปครับเสร็จแล้วแนะนำมาปอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นกำลังพอดีครับนะครับต้องไม่แก่เกินไปนะท่านผู้ชมแล้วไม่อ่อนเกินไปเห็นไหมว่าแตงกวามันใหญ่แต่ไม่ได้แก่จนเกินไปและหั่นจนพอดีคำอย่างนี้เสร็จแล้วก็นำน้ำสต๊อกไก่จากครัวกลางที่เราทำมานะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาแตงกวาไปเคี่ยวให้แตงกวามันเปื่อยนิดนึงครับเอาแตงกวาไปใส่ต้มนั่นแหละว่าง่ายภาษาทั่วไปตรงนี้ก็ตีไข่ให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่เคล็ดลับคือห้ามใส่ไข่ให้มันต้องทำให้ไข่มันอ่อนห้ามแข็งก็คือค่อยๆเคี่ยวใช้ไฟอ่อนครับ
แล้วก็ใส่น้ำมันงาที่ก้นถ้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลพริกไทยป่นครับครับผมที่ก้นถ้วยที่ก้นถ้วยครับเวลาจะเสิร์ฟแล้วจึงเสิร์ฟใส่ลงไปใช่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นทั้งหมดซุปแตงกวาไข่ครับนี่ไงดูเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ถามทันทีเลยสอนทำไมมันมีเคล็ดลับครับก่อนอื่นแล้วอย่างที่หนึ่งเอาเฉพาะเท่าที่เห็นก่อนนะเอาอย่างเฉพาะเท่าที่เห็นก่อนหนึ่งเราเลือกแตงกวาเป็นละตอนนี้ครับไม่แก่เกินไปครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเราเลือกไปละอันที่หนึ่งครับอันที่สองเวลาที่ท่านทำท่านต้องหยอดไข่เนี่ยสำคัญมากครับคือไม่ใช่เทไข่ลงไปมันจะเป็นทั้งอันเลยทั้งอันมันต้องค่อยๆค่อยๆโรยค่อยๆโรยใช่ครับให้เป็นอย่างนี้แล้วต้องไม่ให้สุกจนเกินไปคือที่สำคัญพอหลังจากร้อนถ้าสมมติว่านานเกินไปเนี่ยไข่มันจะแข็งใช่ครับนะฮะและที่ก่อนที่จะใส่ลงมาทั้งหมดเข้าใส่น้ำมันงาแล้วก็พริกไทยไว้ก้นถ้วยก้นถ้วยใช่แต่ไม่ใช่แค่นั้นมันจะอร่อยได้จริงๆเมื่อกี้ได้ยินไหมว่าเราเอาน้ำสต๊อกจากครัวกลางครับสต๊อกไก่น้ำสต๊อกทำยังไงนี่แหละฮะที่เคล็ดลับต้องเคี่ยวกับซี่โครงไก่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเคี่ยวให้นานแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนะครับแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยกากเพื่อลบกลิ่นคาวของไก่นิดนึงครับผมนั่นคือจากครัวกลางครัวกลางใช่ครับเร็วๆมีก่อนแล้ว 6-8 ชั่วโมงกว่ามันจะมาถึงไอ้ที่ที่เราเห็นเป็นน้ำสต๊อกใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยในรายการพูดหลายหนหลายครั้งแล้วว่าน้ำสต๊อกน่ะไม่เสียหายหรอกถ้าเราเป็นแม่ครัวทำติดบ้านไว้เถอะทำไว้ทำไว้เพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างเราไม่ได้กินวันนี้เราใส่ตู้เย็นไว้ก็อย่างที่บอกมันอยู่ได้เป็นเดือนใช่ใช่อ่ะตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยข้างใต้มันอยู่มันมีทั้งน้ำมันหอยน้ำมันงาพริกไทยแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยนะฮะเวลาทานก็คนนิดนึงอ๋อหมายถึงให้พี่อ้ออนุ้นสลับผมก็ว่าทำไมถ้วยผมมันอุ้ยนี่ร้อนจีเลยอันนี้นี่เห็นไหมนี่มันขึ้นมาแล้วไม่ดูไข่ดิมันน่ากินขนาดไหนใส่กับข้าวสวยลงไปเนี่ยนะโอ้โหผมไม่ไหวแล้วอันนี้ถามจริงเวลาลูกค้ามาที่ร้านสวยก็มาครับสั่งเป็นซุปหรือสั่งเป็นกับข้าวครับเนี่ยสั่งเป็นซุปครับผมสั่งเป็นซุปใช่ครับทานก่อนอาหารครับโอ้ถ้าเราให้ลูกเรากินเราแค่เบรกไม่เอาพริกไทยแค่นั้นเองลองให้ลูกกินพริกไทยก็ไม่ผลนะพี่หนูว่ามันได้ดีมันต้องให้เด็กกินบ้างนะอ๋อกินได้พี่ได้พี่อ๋อก็อย่าไปให้ลูกกินเยอะละอ๋อใส่พริกไทยแล้วก็นับเม็ดจริงอย่าไปให้เยอะอย่าเอาสักเด็กๆก็สัก20เม็ดโอ้20เม็ดต้องบดไหมอ่ะไม่ต้องนะเอาให้ตายไปเลยไข่อร่อยอ่ะนั่นไงเห็นไหมไข่ไม่แข็งมันมีเสน่ห์เห็นป่ะครับแล้วกินแล้วมันมีความสุขท่านผู้ชมแตงกวาเนี่ยกินยังไงมันก็มีความสุขถ้ามันทำแบบนี้นะถ้ามันทำแบบนี้แล้วสดได้เรื่อยๆเหมือนพี่ผมพูดนะเวลากินน้ำซุปแบบนี้มันจะเชงเชงนะมันจะสดชื่นขึ้นมาตามแบบช่วงเวลาของเขาอันนี้ผมแนะนำนะใครที่ต้องการคุมน้ำหนักเนี่ยอันนี้ผมทำกินที่บ้านนะนี่ผมไม่ได้เวอร์นะผมชอบทำเพราะว่าอาหารที่มันไม่ได้มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ไข่มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะฮะผักปกติอยู่แล้วน้ำสต๊อกนะฮะถ้าทำได้แบบนี้ก็เพอร์เฟกต์แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆตามอนาถาที่มีที่บ้านพอได้ก็โอเคมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ไงมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแตงกวาคุณว่าก็ขโมยข้างบ้านไข่ไก่ก็ขโมยข้างบ้านแต่เคล็ดลับอีกอย่างนึงซึ่งเขายังไม่ได้บอกหัวกับท้ายแตงกวาไม่เอานะครับต้องตัดทิ้งประมาณสักนิ้ว2นิ้วเพราะว่าจะทำให้รสชาติแตงกวาเปลี่ยนนะฮะอาจจะมีขมมันขมอยู่แล้วสารมันมีสารอยู่นะฮะกลมกล่อมนะกินความเชงแล้วก็กินอิ่มท้องแต่ไม่แน่นท้องมันดูไม่มีอะไรต่อเมื่อเขาทำไข่จนเป็นก้อนกลมๆได้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันทำให้เมนูนี้มีอะไรทันทีเลยเจ๋งอะไรที่มันง่ายๆกับชีวิตอ่ะอะไรที่แบบวันนี้ตื่นมาแล้วหรือว่าคืนนี้จะนอนแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรอะไรที่มันง่ายๆแล้วเตรียมไว้ก่อนแค่นี้ทำเถอะนี่ง่ายง่ายสบายมากเลยสบายจริงๆทำบ้างแล้วก็ทำตัวให้เหมือนกับฉันโทษนะครับเหมือนกับฉันรวยจัดมากแล้วฉันเป็นผู้ดีมากอ่ะหรือเหมือนกับฉันสบายสบายเชงๆมากทำได้นะฮะแบบนี้มันสามารถสร้างตัวเองได้ทำเป็นอันแตงกวาใส่ไข่ก็มีแค่นี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่พี่นวัดบอกว่าให้หัดทำกับข้าวกินเองใครที่บอกอุ้ยทำกับข้าวไม่เป็นอะไรลองทำเมนูก่อนใช่เมนูนี้เริ่มแรกหนูว่าง่ายๆพอท่านรู้จักทำแล้วต่อไปเนี้ยอยากทำแล้วใช่นะที่สำคัญก็คือทานแล้วดีต่อสุขภาพใช่แป้งมันก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่กินแล้วก็สบายตัวจนไม่ใช่จนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ท้องแล้วเดี๋ยวไม่กินกับข้าวฮะขอขอบคุณคุณวิทวิทขอขอบคุณร้านแพนด้าคิงสักศรีลมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดอะไรที่มันง่ายๆกับชีวิตวันนี้มาต่อสำหรับวันนี้อะไรที่มันง่ายๆกับชีวิตทำก่อนยากๆ
เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันแถวถนนราชพฤกษ์รสชาติดีมากครับท่านผู้ชมเป็นการทำข้าวผัดปูที่แห้งอร่อยบอกเลยว่าหนึ่งในตองอูอ่ะชอบที่คุณพ่อคุณแม่บอกมากๆเลยครับบอกว่าอะไรครับหูแต่พบล้อหล่อเลยเดี๋ยวได้เลยพบทอดผัดเกี๊ยวหวานแห้งครับเด็ดดวงจริงๆหวานเคลือบนิดเดียวมันแอบมีหวานแบบเห็นได้ชัดด้วยนะผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นเขียวหวานที่เสด็จสะเดาที่สุดหนูกินทุกชนิดไม่กินอย่างเดียวอะไรครับไม้พยุงแบบเห็นท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้